เดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายนะว่ากรรมการจะชูมือให้ใครนะพิกกี้11นะครับเสียโจโพล่านี่โอ้เฮลั่นเลยนะครับทางธีรพลนี่ก็ถึงจะเข้าสุดเลยนะครับไปสัมภาษณ์ผู้แพ้กันสักหน่อยนะครับทางด้านธีรพลอยู่บำรุงนะขออภัยครับบำรุงสิทธิ์นะอยู่บำรุงเรื่องที่หวังนะขออภัยนะแอมินจอมึนๆนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางด้านธีรพลบำรุงสิทธิ์นะวันนี้ก็ผิดแพ้นะให้ทางด้านผมพัทรชัยนะก็เดี๋ยวไปถามเขารู้สึกกันสักนิดนึงนะอุตส่าห์ขึ้นไปเป็นรองอุตส่าห์กลับมาได้เปรียบหลายช่วงตัวเลยกี่ช่วงตัวของมัน20ครับผม20ช่วงตัวรู้ตามการยก5มีเพลงนะว่าต้นยก5ครับรู้ตัวว่าเราได้เปรียบเข้าพอสมควรแล้วเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เกมออกมาแบบนี้ก็หลายเรื่องเป็นนักเยอะไปหน่อยนะมีอาชีพต้นอะไรน้องชายไหมก็มีแสนโอ้โหเสียดายนะเสียดายนะเงินแสนสองแสนอีกไม่กี่วินาทีเองจะเข้ามากระเป๋าเราแล้วแต่ว่าไปคิดว่าอาวุธไหนเลยที่ทำให้เราแพ้เนี่ยจังหวะไหนของเขาโยห้ารับเยอะน่าเสียดายนะแล้วคุณชุกเรามาเป็นไงบ้างเราโดนหมัดยกท้ายออกการเหมือนนั้นเกี่ยวไหมที่ทำให้เราแพ้เนี่ยไม่รู้ว่าแต่หมดยกเราจะเป็นต่อ5-1นะครับผมน่าเสียดายครับอาชีพทุกคนครับโทษกับใครยก5รับเยอะไปหน่อย4ยกนี่สบายๆนะคุมเกมแล้วยก5คุมไม่อยู่อาชีพ 200,000 ก็ได้เงินเพียงตัวเลขนี่พอใจกับเกมมาโชคเราไหมครับตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ถอยยก5นึงนะครับพอโทษคนเชียร์ทุกคนครับไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปครับเจ้าพี่ทุกคนถ้ามีโอกาสอยากแก้มือกับผมก็อยากแก้ครับน้ำหนักนี้โอเคไหมวันนี้เราคิดว่ามุมมองเราคิดว่าแพ้หน้าแพ้ก็สู้ๆครับอ๋อตัวสีชูได้หมดเลยก็ยอมรับการตัดสินเนาะมีอะไรฝากถึงแฟนมวยไหมก็ฝากขอโทษแฟนมวยทุกคนครับโทษครับไปหน้าว่ากันใหม่เนาะมาเป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านธีรพลครับก็วันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับก็หมดยกนี่นะฮะก็ยังอยู่ที่ทางด้านธีรพลนะประมาณ5ช่วงตัวนะครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะเราคือเราเสียเปรียบตรงที่กรรมการเตือนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ใจไม่ดีแน่เพราะหมดยก4นี่เราตกเป็นรองครับทางทีมงานสั่งว่าไงก็เดินยกเลยเดินต่อยมองหมดพันศอกไว้ด้วยนะหมดยกระฆังหมดยก5นี่ยังมั่นใจใช่ไหมมั่นใจดูแล้วว่าบรรยากาศเราน่าจะผ่านได้ใช่ไหมเราคิดว่าเราน่าจะผ่านได้ใช่ไหมวันนี้เราพี่ว่ากรรมการมองเห็นเราในจุดไหนที่เราคิดว่าให้เราชนะเนี่ยดังนี้เลยแข็งลูกแข็งแรงลูกเดินอย่างนี้เหรอครับผมยก5เลยถือว่าได้เยอะมากครับบางอย่าง
ว่าได้ดูน้องความรู้สึกเป็นไงดูหน้าดีครับว่าทำได้ดีนะทำได้ดีครับออกแข้งแล้วก็ดูเฉพาะหมัดนะที่ว่าหมัดมันเลยทำให้เขาซึมเลยจังหวะนั้นก็มีครับเป็นผลเลยไหมที่ทำให้เราแซงเขาเนี่ยได้ก็คือหมัดจังหวะนั้นนะครับอ่ะมีอะไรพูดถึงคนได้ไหมวันนี้ไม่ได้มาขอบคุณนายวัฒน์ครับที่คอยดูแลแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนมาตลอดก็วันนี้ผมสามารถโอนเชียร์ได้ไปฝากหนึ่งคนได้ครับทีมงานละทีมงานมีใครบ้างวันนี้อาชุมอาชีพขอบคุณนายุทธแล้วก็นาชูแล้วก็นาบัตโต้ครับพิยุทธราชครับขอบคุณสำหรับอาชีพแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอยให้คำปรึกษาแล้วคอยสอนคอยขี้กินให้ครับรอว่างรอบหน้าก็ว่ากันใหม่นะโอเคยินดีด้วยครับถามเดินทีตอนแรกเรามีรายการทุกกับใครก็สลับอยู่สองคนนะมีธีรพลกับโอลี่ครับตอนแรกเราเจอโอลี่เล็กใช่ไหมครับเราพอเปลี่ยนคู่ชกเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้ล้างตากับเขาอาจจะมาคุยกับโอลี่หนึ่งมันไปแล้วก็เลยว่าไปหน้ามีโอกาสอยากแก้มือกับโอลี่เล็กรอบไหมไปหน้าเลยไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแพ้โอเล็กมาครับผมโอ้แพ้ใจไหมแพ้ดำเนินครับผมใจไหมก็จะชูส่วนนิดหน่อยครับอ๋อนิดหน่อยโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มันบีบหัวใจยังไงเนี่ยบีบหัวใจมากนะวันนี้เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมก็มีแต่ว่าวันนี้กดดันว่ากดดันยังไงเอาข้ามศึกมาโอ้ข้ามศึกมาก็แต่ว่าต้องสี่เราไปโดนเตือนอะไรก็ลูกขัดขาอ๋อต้องลงขัดขาไหมตรงนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจอ๋อแล้วแต่ดุลพินิจนะเพราะนักมวยเองก็บอกว่า50-50โดยสักครู่นี้คุยกับพี่บอสโจบอกว่า50-50ครับหลังจากที่กรรมการเจอเนี่ยเราใจหายใจคว่ำไหมก็มีกดดันนิดหน่อยอ๋อกดดันนิดหน่อยแล้วยกกระท้ายเนี่ยพี่บอสโจให้เดินครับชุดเลยครับเรามั่นใจช่วงไหนอะไรยังไงก็มามั่นใจช่วงปลายครับปลายยก5ครับก็ตอนยก5มั่นใจไหมก็มั่นใจอยู่ครับเพราะว่าได้ตีได้ต่อยอ๋อได้เจ็บได้ต่อยเตะต่อยเข้าป้องตลอดเลยนะช่วงแรกเป็นไงบ้างช่วงแรกการแรกกดดันครับกดดันเนี่ยคือข้ามศึกมาครับอ๋อแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไม่กดดันเลยนะแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยเอาละครับชัยชนะครั้งนี้ไฟหน้าอยากเจอใครคนเล็กแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับพี่กัดเท่าไหร่119 119 120 120ถ้าเกิดว่าทางคู่ต่อสู้วันนี้เขาอยากแก้มือโอเคไหมครับได้ได้ขอบคุณมากครับวันนี้ครับก็ขอบคุณในหัวแล้วก็ FC บรรยายทุกคนครับวันนี้ผมก็สามารถเอาชนะได้ไปฝากคนได้ครับก่อนโชคดีในหัวท่านยังไงก็ให้ขยันออกอาวุธทางก็เสนอเนาะครับเอาละครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับผมทักทายครับทุกท่านยังไงทักทายครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรอคู่เอกนำรายการนะสุดเวทีไทยพันธมิตรนะ